บ้านพันไม้นะคะก็อยู่ใกล้บ้านชนเลยได้มากๆซอยติดกันเลยเดียวนี่บรรยากาศนะคะมีคาเฟ่ย้ายมาตรงนี้แล้วเรียกว่างขึ้นเนาะตอนแรกจะอยู่ที่อาคารตรงนี้นะคะคาเฟ่เปลี่ยนมาเป็นตรงนี้แล้วใหญ่ขึ้นซื้อของได้ง่ายขึ้นนี่เป็นบ้าบินไปดูบรรยากาศกันค่ะจุดไฮไลท์ก็จะเป็นต้นใหญ่นะคะน่าจะเป็นจามจุรีอ่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆนะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมสำหรับเด็กเยอะมากเขาก็จะมีกิจกรรมผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่มีเพ้นแก้วเยติอันนี้จะเป็นอ๋อพวกฮ่องกงชอบมากเลยเดี๋ยวต้องกินฮ่องกงนี่เซนซายแล้วก็มีร้อนญี่ปุ่นไม่ที่นี่ก็จะกว้างนี่เป็นส่วนครัวกว้างขวางก็อันนี้จะเป็นจุดกิจกรรมดำนาสำหรับเด็กๆนะคะใช่ที่นี่ก็จะมีอะไรให้เด็กๆทำเยอะมาปลูกข้าวกันเถอะสายๆก็จะมีแต่ตอนนี้ยังเช้าอยู่นี่ข้าวนี่ก็จะมีแปลงผักให้เด็กปลูกด้วยนี่ก็จะเป็นที่นั่งเป็นบรรยากาศริมน้ำอ๋อมีการต่อโป๊ะมาด้วยนี่ไม่ได้มาสักพักนึงก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะมีการต่อโป๊ะมาด้วยมีนั่งเรือข้ามฟากไปตลาดอีน้ำสามโคกก็ได้นะคะจับคาตรงนี้50บาทส่วนนี้เขาบอกว่านั่งเรือข้ามฟากไปถ่ายรูปสวยๆคลิกๆตรงนู้นแหมเอาลงไปก็จะมีกระโจมให้ถ่าย100นะคะข้ามไปมันก็สวยคลีนๆอ่ะขาวๆนี่ก็คือนั่งเรือข้ามฟากตรงนี้กับคุณยายนี่ก็คือบ้านหวานพอดีร้านขนมหวานเห็นไหมบ้านหวานพอดีขนมหวานแล้วมึงถ่ายรูป100บาทคือได้ครบเลยก็ไม่แน่ใจว่าได้อะไรบ้างน่าจะได้อาหารด้วยนะคิดว่า100นึงอ่ะคงได้ทั้งถ่ายรูปแล้วก็อาหารเป็นแบบเหมือนแพ็คเกจนะคะก็ข้ามได้คุณยายรออยู่นะคะ100นึงต่อคนไปถึงที่ไปเลยผมไปจะมาข้างหน้านี่อย่างกับนักกล้ามดูดิดูดิกูดูอกเขาดินี่เล่นอกมานี่หว่าเร็วเร็วทีน้อยเสียงเขาแววมากเลยกินกินประมาณช้อนโต๊ะเราอะครับใส่อาหารไอ้ไก่ไข่อะประมาณช้อนยังไม่ได้กงอย่างนี้ก็ได้ครับมากเลี้ยงในกงเล็กๆพวกนี้จะใช้พื้นที่น้อยคือไก่ซารามอนะคะไก่ขนาดเล็กที่สุดในโลกแล้วโตเดี๋ยวเขาชอบยืนแบบนี้นะคะนี่คือท่ายืนปกตินะคะน้องไม่ได้เบ่งอกให้เรานะคะน้องยืนอย่างนี้ตลอดค่ะ 100% นะคะอันนี้เป็นคู่ตัวผู้ตัวเมียเหรอใช่ครับแอนไม่เท่าอ่ะถ้าเหรออันนี้เขาขายอยู่คู่เราตัวนี้เขาเก่งไงชอบถ่ายรูปเขารู้เรื่องไหนดูตัวนี้บ้างอ๋อนี่ก็แอนเหมือนกันอันนี้ไปดูนะครับได้ครับสบายเลยจบกันใหญ่เลยนี่แอนถ้าจะใหญ่วันนี้นะขายมาขายมาสามวันที่ทำได้เลยพ่อไก่ยังไม่ได้ยืมที่ออกจากบ้านเราไม่มาลูกนี่บอกว่าอะไรลูกไม่มาคนเยอะเยอะไม่ได้มาก็ต
ก็มาเวลาก่อนเที่ยงหลังเที่ยงอันนี้ตัวละ50 บาทซื้อ5ตัวตัวละ40ไปต่อไปครับนี่ก็ที่อีกแบบนึงแบบเดียวกันเหมือนกันตอนนี้นี่สีหัวเขากลมเลยนะตัวนี้หัวโมกูไว้เถอะหัวกลมหัวก็จับน้ำใจไอ้น้าหัวกูอ่ะหัวกูอ่ะไอ้ยังทำหัวกูอ่ะเอ้าเฮ้ยนี่โอ้ยยืนวันนี้ได้ด้วยอ่ะกดเทเอามาเนี่ยอันนี้พันเดียวกันเนาะใช่ครับอันนี้อะไรอะคะอันนี้โปรแลนด์ครับไก่ไม่รู้ครับไก่ครับเกาะเหมือนนกเลยพี่ซื้อไว้ที่ฟาร์มยังคะอะไรครับของพี่ไหมครับของผมมันเปรี้ยวนิดนึงตอนเล็กๆเปรี้ยวตอนเด็กๆเปรี้ยวเดี๋ยวมาต้องเป็นชิ้นอย่างเราใช่ครับแผลออกมาเป็นเกล็ดๆนะหน้าหน่อยไม่กระโดดไม่กระโดดจิกเขานะโอ้สวยสวยชอบกำลังทิ้มันจะลงอ๋อจะลงจะลงจะลงวิ่งไม่ถ่ายแบบนิ่งเลยสวยมากเลยสวยสวยจริงๆเขาเชื่อครับแต่ว่าพอเราจะไปจับเขาจะวิ่งหนีนะสวยมากเลยในบ้านเราพยายามขันจะเบากว่าในบ้านเราไม่โวยวายเหมือนบ้านเราไม่โวยวายไม่โวยวายไม่คุยกับเติร์กสายไม่โวยวายทางบ้านครับเป็นไก่สายพันธุ์ไข่ครับไก่ชนครับผมตัวนี้เขาจะมีพวกลวดลายครับลวดลายเขาจะอันนี้พวกนี้ก็จะหยิบที่ลวดลายความสวยงามจังเพราะความมันวาวใช่ก็คือสามารถทานไข่ได้ครับที่จริงแล้วเขาเป็นไก่ไข่สายพันธุ์ไข่เป็นไก่ไข่ต่างประเทศแล้วทำไมขนตัวนู้นถึงตัวใหญ่อันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นมินิโคชินครับมินิโคชินขนกลับขนกลับใช่ครับมันไม่เหมือนเขาเหรอไม่เหมือนอันนี้จะเป็นสายพันธุ์จะเป็นเขาจะเป็นตัวโคนเล็กที่ขนสามแล้วขาจะมีขนลักษณะเขาจะเป็นกลมฮะตัวนี้ครับแต่อันนี้เขาเป็นขนกลับขนกลับจะคล้ายๆตัวโปแลนด์ครับตัวนี้ใช่โปแลนด์ก็ขนกลับจะเป็นอย่างนี้นะฮะขนกลับมาดูเป็นเกล็ดๆจะเป็นมินิไรดอทนี่คือลูกของเขาลูกของตัวนี้ใช่ครับลายสวยมากสวยสวยลายก็สวยเขาดูเนี่ยเงาเนาะเนาะแล้วดูมันหรือเปล่าไม่ครับสวยมากอ่ะจับได้เลยเหรอเจ้าคือผู้ถูกเลือกจับไม่อยู่ต้องกอดแน่นๆเลยตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่แล้วตัวสวยดีเจ้าคือผู้ถูกเลือกว่ามันเหมือนไอ้นี่เลยไหมชนกับไก่แล้วชนปีไก่ไงเหรอใช่แต่ปีไก่แต่พวกสัตว์ประเภทเกียรติประเภทปีเกียรติชนตามน้องฝอยทองเลยไหมจับฝอยทองกลับมาให้ได้สิขาเขาเลอะนะภารกิจก็อย่าไปจับขามันนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นไปทางแล้วก็ไปทางทำไมต้องตัวเก่งขนาดนั้นน้องใส่น้องชื่อน้องฝอยทองนะคะเป็นพันโกแลนกล้ามขึ้นแล้วมาแล้ว
ลับบ้านมาในคาเฟ่แล้วมีอะไรกินบ้างมีเมลอนญี่ปุ่นด้วยนะพูดเหมือนฉันจะกินญี่ปุ่นผลไม้โอ้บานานาปลาชิพเค้กบราวนี่นุ่นละสาคูนี่เรากินประจำเลยจุดใหม่เลยจุดเขียวนี่เราไม่ได้มานานขนาดนั้นเลยเนาะอยากกินบ้าจริงมาเป็นเช้าเอาชุดหนึ่งค่ะได้เลยจ้าต้องคูปองด้วยไหมคะได้ครับผมร้านหนึ่งจ็อกเกอร์นะครับคูปอง35 บาทนะครับ1ชุด6 ชิ้นนะจ๊ะเดี๋ยวเราเอาอ่อนครับต้องไปแลกเหมือนกันตัวที่บ้านใช่ให้มา3 ต้นใช่มีลุงคนนี้เลยเป็นผู้ให้ต้นตีนเป็ดน้ำอยู่ที่บ้านเราเจ้าพร้อมแพ้คู่ใจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ชมด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ